สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้คือวันอาทิตย์ที่10ธันวาคมพ.ศ. 2560นะคะเพื่อนจะทำสีผมเพื่อนจะไฮไลท์จากสีน้ำตาลเนี่ยที่บีบแล้วก็ลงสีน้ำตาลนี่นะเพื่อนๆเพื่อนจะทำเฉพาะช่วงด้านบนเนี่ยท็อปเนี่ยจะทำเป็นสีเบนไลท์บรอนนะคะยาวกว่า60ฟุตและอาจจะหนักกว่า40ตันแผ่นเหล็กที่หนา1นิ้วบิดตัว90องศาจากแรงกระแทกไม่ค่อยเห็นมองไม่ค่อยเห็นส่วนยอดของปลอกมันหมายเลข2ถูกบดบี้จนแทบไม่เหลือเท่าเดิมยังมีกองชิ้นส่วนชุดใหญ่อีกจุดที่กินบริเวณกว่า100ฟุตมันเป็นกองชิ้นส่วนของดาดฟ้าเรือที่ยังไม่เคยได้รับการยืนยันทางต้นเหนือของท่าเรือมีเครื่องยนต์ลูกสูบแรงดันต่ำชิ้นส่วนหนึ่งในระบบขับเคลื่อนของไททานิคและถัดไปทางขวาจากลูกสูบมีกองชิ้นส่วนสูงอย่างต่ำ30ฟุตสูงพอๆกับอพาร์ตเมนต์มันเป็นซากชิ้นส่วนเล็กๆที่อาจจะมาจากตรงส่วนกลางที่หายไปเป็นมันจะสีสว่างไปสีเลเวลก็จะใช้สีบอเรียมผสมกับสีจากนายเอ็นจากปกติเปิ้ล 5N ใช่ไหมคะเปิ้ลจะขึ้นไป 9N น่ะมันรวมเศษซากที่จะช่วยต่อเติมสุดที่หายไปของซากเรือและมันบอกว่าสถานที่น่าสนใจว่าเรือแตกหักและจมลงได้อย่างไรครับสีเลเวลเปิ้ลจะใช้40บาเรียมมีชิ้นส่วนใหญ่ๆหลายชิ้นจะเราไปรู้รายละเอียดบอกแสงหลายๆอย่างที่เราพบเห็นจะช่วยเราในการปฏิบัติต่อรายละเอียดว่าเรื่องการเติมดำดิ่งสู่ก็สมุนได้อย่างไรจะมาตะขวาไอ้ลูกเฟรนจากการเดียวอาทิตย์หนึ่งพอถูกชิ้นแล้วชิ้นเล่าได้ถูกบันทึกภาพเป็นครั้งแรกผู้รับเงินแล้วก็จะเริ่มปฏิบัติการนานเกือบ1เดือนการดับสำรวจครั้งสุดท้ายผู้สิ้นสุดลงเยี่ยมมากพวกเราเยี่ยมครึ่งเดือนต่อหนึ่งทำงานสำเร็จลุล่วงแล้วก็คอมด้าในที่สุด1ศตวรรษหลังเรือไททานิคจมแต่ที่ไซฉบับสมบูรณ์ก็ได้ปรากฏชัวเช่นเดียวกับวิดีโอภาพคมชัดของเศษซากที่ถูกจมลงจะเอาแค่ครึ่งเอานะก้าวแรกคือการรวบรวมข้อมูลประสบผลสำเร็จช่วงต่อไปเป็นช่วงที่สำคัญที่สุดนั่นคือกระบวนการตีความว่าเบาะแสใหม่ๆเหล่านี้มีนัยยะสำคัญอย่างไรเราจะได้รับการตรวจสอบจริงสักทีก่อนอื่นเราต้องเริ่มต้นการสืบสวนเสียสายทันทีและต้องรู้ลึกไปกว่าที่มีแก่ไปเกิดอะไรขึ้นในคืนนั้นทำไมบางชิ้นส่วนของเรือจึงไปอยู่ในบางที่ล่ะระหว่างที่จะประกอบเรือขึ้นมาใหม่แล้วก็40บาเรียมมาเขามีอะไรเกิดขึ้นในคืนนั้นทำไมเรือที่ไม่น่าจะจมที่จมน้ำอย่างรวดเร็วนะเพราะผมไม่ได้ยินนายจอมมีข้อบกพร่องในเรื่องวัสดุหรือการออกแบบหรือไม่การค้นหาคำตอบของทีมกำลังจะเปิดฉากครับก็40บาเรียมนะคะเราจะทำการดูแลท่าเรือด้วยกันสำรวจเรือไททานิคที่ยุทธยาที่สุดกลับเข้าท่าเรือพร้อมด้วยภาพ High Definition หลายชั่วโมงและแผนที่ฉบับสมบูรณ์ฉบับแรกของจุดอับปางทั้งหมดแผนที่เป็นผลงานที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกผู้คนเฝ้ารอแผนที่ของไททานิคมานานหลายทศวรรษแล้วครับจากนี้ความจริงกำลังจะถูกตีแผ่แล้วมารวมตัวกันเพื่อเริ่มต้นการวิเคราะห์เป็นครั้งแรกที่กลุ่มนี้กำลังจะได้พิจารณาข้อมูลและภาพเพื่อนำกลับมาผมอยากรู้ว่าแต่ละคนจะคิดยังไงตาช่างเปิ้ลมีปัญหาไม่ทำงานรายละเอียดระดับนี้เปิ้ลซื้อมาใหม่เยอะเยอะถ้าจริงๆแล้วมีแบบแผนเดี๋ยวจะอ่านคู่มือเพิ่มขึ้นว่าทำไมถ้าเปิ้ลกดเคลียร์
มันก็ต้องเป็นศูนย์ใช่ไหมคะแล้วถ้าเปิ้ลบอกว่า1ออนซ์มันก็ต้อง1ออนซ์ถ้าเพิ่มไปอีก2ออนซ์มันก็ต้องเป็น2ออนซ์อะไรอย่างเงี้ยอะไรต้องเป็นแบบนั้นแต่มันไม่ทำงานนักวิทยาศาสตร์ของรัฐบาลสหรัฐเปิ้ลกดเคลียร์แล้วมันก็ยังเป็น 0.15 อะไรอย่างเงี้ยไงก็เลยมาดูใช้ก็เลยมาใช้ห่วงเราจะสำรวจพื้นทะเลรอบๆซากเรือบิลแลกจะดูแลซื้อผู้สร้างภาพบุกว่าของเรือไททานิคที่ไม่เคยมีใครเคยเห็นมาก่อนที่บอมาไม่รู้จะไปคืนได้ไหมที่เป็นตัวจะก่อติดการสืบสวนสอบด้านอย่างแรกเขาจะตรวจสอบความแข็งแกร่งของหมุดยางของไททานิคอย่างที่สองเขาจะทำงานร่วมกับศิลปินผู้เชี่ยวชาญด้านการเดินเรืออย่างเคปาเชลและนักประวัติศาสตร์เรือไททานิคบิลซอเดอร์เพื่อระบุชิ้นส่วนใหม่ของซากเรือมีที่สำคัญที่แต่ละชิ้นส่วนมีต่อกันจะเป็นข้อมูลที่สำคัญความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาเกี่ยวกับเรือไททานิคการวิเคราะห์เพราะไม่เคยมีใครทำมันมาก่อนมันอาจใช้เวลาเป็นเดือนหรือเป็นปีๆเราจะรู้ข้อมูลกับท่านนักดังกล่าวตอนนี้ทีมแยกย้ายกันไปทำงานของแต่ละคนในเวอร์จิเนียนักวรรณคดีใต้น้ำจิลเดคาโดและเดฟอัลเบิร์ตกำลังเริ่มต้นการตรวจสอบไททานิคในฐานะแหล่งวรรณคดีคุณได้หลักฐานเกี่ยวกับผู้คนในรูปแบบของสมบัติติดตัวรองเท้าโดยเฉพาะรองเท้านี่แหละเป้าหมายของวรรณคดีใต้น้ำคือการทำความเข้าใจอดีตทำความเข้าใจมนุษย์ในอดีตผ่านสิ่งที่พวกเขาทิ้งเอาไว้ทุกอย่างที่อยู่ในเรือลำนั้นได้กระจายบนท้องทะเลและบ่งบอกเกี่ยวกับพวกเขานี่ไม่ใช่แค่การประโลมปัญญานี่เป็นสุนทรกรรมครั้งใหญ่ผมคิดว่าการทำงานกับวัตถุที่ถูกกู้จากเรือไททานิคมีส่วนช่วยเติมเต็มประวัติส่วนบุคคลอย่างมากเกี่ยวกับผู้โดยสารที่หายสับสนไปซึ่งเราจะไม่มีทางรู้ได้เลยว่าถ้าวัตถุเหล่านั้นไม่ถูกกู้วัตถุเหล่านั้นได้ถูกกู้ขึ้นมาตั้งแต่ปี1985ผู้มันถูกเก็บรักษาและจัดแสดงโดยบริษัท RMS Titanic ภาระผู้ดูแลของสะสมได้แก่อเล็กซ์ถ้าคุณพินิจพิจารณาวัตถุพื้นในชีวิตประจำวันคุณก็จะค้นพบโลกใหม่และคุณจะได้เรื่องราวใหม่ๆได้ความกระจ่างเกี่ยวกับชีวิตของผู้โดยสารแต่ละรายบนไททานิคและบรรดาผู้โดยสารจะบอกวัตถุที่ถูกกู้ขึ้นมามีฟรานซ์คุณบอกกระเป๋าของเขามีเทปวัดและใบรับรองหุ้นจากบริษัทวิชิ่งเวฟกระเป๋าของจอร์จกับเบลทอนมีใบเสร็จค่าระวางกระเป๋าจะสีเลือดกาเอกสารจากบอมเบย์อียิปต์ญี่ปุ่นและจดหมายที่เผยเรื่องตื้อเช้าที่พวกเขาเก็บเอาไว้เป็นความลับเมื่อกำลังเที่ยวรอบโลกกับผู้หญิงที่ไม่ใช่ภรรยาของเขาเธอแต่งงานแล้วกับชายคนหนึ่งในนิวยอร์กและเที่ยวรอบโลกกับชายอื่นที่ไม่ใช่สามีของเธอเมื่อเก็บความลับจอร์จได้ปลอมชื่อของเขาเอกสารในกระเป๋าเผยว่าที่จริงแล้วเขาชื่อจอร์จโรเซนชัยเรื่องของอังเดรเดวานีก็ถูกรื้อฟื้นขึ้นมาโดยวัตถุอย่างมีพบที่น้องชายให้ถือไว้ติดตัวตอนจากบ้านเกิดในไอแลนด์คืนที่ไททานิคชนภูเขาน้ำแข็งอังเดรเดกำลังปอกแอปเปิลโดยใช้มีดเล่มนี้การเก็บมีดไว้กับตัวเธอจะมีผลสำคัญอย่างยิ่งสิ่งที่อยู่ข้างใต้นั้นเป็นแคปซูลเวลาจากปี1912พวกเขาเป็นใครอยู่อย่างไรและบางครั้งรู้ไปถึงว่าพวกเขาตายอย่างไรวันในการทอผ้าฝันเริ่มต้นขึ้นขณะที่นักโบราณคดีเริ่มต้นทำงานพาสตีเฟนสันกำลังจะสาธิตให้เคนมาเชลกับวิลซาเดอร์เห็นว่าทีมสำรวจได้นำอะไรกลับมาผมไม่สามารถติดต่อกับบิลหรือเห็นได้รวดเร็วพอเพราะผมได้เห็นสิ่งต่างๆในภาพที่ทำให้ผมตื่นตะลึงพวกเขาพบกันในบ้านเกิดของพาร์คในซานดิเอโกณสถานที่โปรดแห่งของเขาเรือไอ้น้ำเก่าแก่เบิร์กเลย์ท่านพิธีกรรมบนเรือโดยเฉพาะบนดาดฟ้าเรือมีความคล้ายคลึงกับไททานิคอย่างมากที่ไหนที่จะให้ภาพบรรยากาศของยุคนั้นได้ดีไปกว่านี้ครับ
เรามีสิ่งที่กลมกลืนกับเรื่องราวของไททานิคที่เรากำลังทำการวิเคราะห์กันอยู่ผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับทีมสำรวจชุดนี้คือสิ่งที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนนั่นคือแผนที่ที่เราสร้างขึ้นมาซึ่งผมกำลังจัดการมันตรงนี้นี่คือแผนที่จุดอับปางทั้งหมดแต่สิ่งที่ผมทำได้ก็คือซูมเข้าไปเป็นจุดๆครับดูด่านมือของพวกจัดเป็นคำว่าใช่เราสามารถเห็นว่าชิ้นส่วนตั้งอยู่อย่างไรจึงเป็นส่วนสำคัญของจุดเกิดเหตุนะครับและสิ่งที่น่าสนใจมากคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นตั้งแต่คุณเห็นไหมมันดูเหมือนว่าชิ้นส่วนเหล่านี้ตั้งอยู่ในแอ่งปะทะเลยเหมือนหลุมอุกกาบาตบนดวงจันทร์สูงของมันสิดูเหมือนกับผ่านไปทั้งแถบเลยใช่เหมือนจริงๆร่วงมาจากฟ้าใหญ่เพราะท่อมเลยเมื่อเราระบุชิ้นส่วนเหล่านี้ได้แล้วเราก็สามารถเริ่มกระบวนการประกอบเรือให้กลับเหมือนเดิมได้นะครับตรงนี้มีวัตถุหลายอย่างหลายอย่างจริงๆเลยในอีกหลายเดือนข้างหน้าเคนมาเชลและบิลซอเดอร์จะศึกษาภาพวิดีโอใต้น้ำความยาวหลายชั่วโมงและพาร์ทจะสืบสวนว่าหมุดยักษ์ที่อ่อนแอมีส่วนต่อการจมของไททานิคหรือไม่วิดีโอของทีมสำรวจได้เผยเหตุบางจุดที่หมุดยักษ์พังและหลุดออกมาจากรูแต่พาร์ทยังได้เห็นจุดอื่นๆที่เล็กหนา1 นิ้วถูกปิดงอเป็นรูปตัว S แต่หมุดยักษ์ก็ยังยึดติดอยู่หมุดยักษ์ของไททานิคมีข้อบกพร่องอย่างร้ายแรงหรือไม่มีบางอย่างเกิดขึ้นที่นี่